วัสดีครับวันนี้ก็ผมเพลินโซนะครับวันนี้กันในเกมบาสก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับมาอัปเดตกิจกรรมวันอังคารกันซึ่งมีกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยกันอยู่ครับจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้ชมผ่านในส่วนของเพลินบาสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงคือการกดซุปเปอร์ได้ของคุณใต้คลิปองต่างก็สามารถกดในช่องนั้นเช่นกันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับวันนี้ก็อาจจะเสียงดังนิดนึงต้องขออภัยด้วยพอดีว่ามาทำธุระข้างนอกพอดีเลยนะฮะแต่ว่ากดมูจิกรรมให้มันมีจิกรรมเข้าดีกว่าก็มาดูกันหน่อยนะน่าจะ 5-6 นาทีก็จบแล้วครับเนี่ยเริ่มมาที่กิจกรรมสุ่ม10ครั้งนะครับวันนี้เป็นคิวของเกงคงงาบอลนะมันจะเป็นเกงคงงานะครับร่างเมก้าที่มันมีดาวกระจายสีเหลืองนะตัวนี้เอาไว้เล่นด่านสำรวจได้นะฮะก็สุ่มแค่8รอบเองนะฮะก็ได้เสียชิปครบแล้วนะครับก็ถือว่าสกิลใช้ได้เลยตัวนี้นะครับผมนี่ครับรางวัลใช้เพชรครับกลับมาแล้วนะฮะดิสสกิล190ชิ้นนะฮะก็เพียงแค่นะครับเทรนเนอร์เนี่ยนะครับใช้เพชรนะครับแค่ 10,000 เองนะฮะก็จะได้รับดิสสกิลไปเลย190ชิ้นนะฮะถ้า 20,000 เนี่ยนะครับจะได้พวกเตียงพวกอุปกรณ์ตกแต่งฟาร์มนะ 50,000 แล้วก็ 200,000 500,000 นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครเขาจะใช้ถึงนะถ้าใส่สายฟรีอย่างเราเต็มที่ก็ 10,000 นะฮะโอเคกิจกรรมดิสสกิลมาแล้วนะก็ลองน้องหลายคนถามกันมาเยอะมากนะฮะโอเคกิจกรรมถัดไปนะครับไปดูกันที่ถุงรางวัลโอ้โหพอดีเลยนะฮะอยากจะใช้เพชรกันนั้นใช่ไหมจัดไปเลยนะครับก็ผ่านเพชรนะครับให้คุ้มค่านะดูให้ดีนะครับผมดิสกิลเนี่ยอยู่กับเราอังคารพุธพฤหัสศุกร์3วันเท่านั้นนะฮะเราบริหารจัดการเพชรให้ดีๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสได้ดิสกิล 5-600 ชิ้นเลยนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครไม่รู้ว่าจะเอาเพชรไปทำอะไรก็มาซื้อของที่ถุงรางวัลได้นะครับหรือสุ่มกาชาก็ได้เอาเกงคงงะบอลก็ได้อันนี้ครับใบแม็ก 1,200 นะก็ 6,960 เพชรนะครับผมแล้วก็ VP 5ขึ้นไปจะซื้อได้อีกรอบนึงคนธรรมดา VP 0จะซื้อได้2ครั้งนะฮะ VP 5ขึ้นไปจะซื้อได้อีก2ครั้งที่เป็นกรอบสีทองนะต่อมาอุปกรณ์ครับแต้มพยายามครับอีก500ชิ้นราคา 2,500 นะแล้วก็อุปกรณ์อัปเกรดต่างๆนี่ไงเต็มเลยนะครับไอ้พวกอัปเกรดอะไรวะสร้อยข้อมือแซดที่เป็นอัปเกรดนะครับที่เป็นขั้นสูงอะนะแล้วก็ชิปอัพโลตอมนะฮะตรงนี้หมดเลยนะครับเต็มไม่หมดอุปกรณ์นะครับอันนี้ไว้อัพไอ้ตรงสนามรบนะฐานปฏิบัติการคันโตนี่ครับโอ้โหมาพร้อมกับแผ่นท่าดาซิอุสครับโอ้โหแม่งหายไปครึ่งปีฮะแผ่นท่าดาซิอุสครับไม่รู้ยังมีคนเล่นดาซิอุสอยู่หรือเปล่านะโอเคก็สำหรับดาซิอุสเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษคือเขาสามารถเปลี่ยนธาตุเป็นธาตุอะไรก็ได้นะครับโดยใช้แผ่นธาตุบวก3นี่แหละขึ้นไปนะครับผมตรงนี้นะครับ 1,000 เพชรนะใครไม่รู้จะทำอะไรก็เอามาแลกกันได้เลยนะครับมีทุกธาตุนะครับก็อยากจะทำคลิปแนะนำให้แล้วกันว่าแผ่นธาตุไหนดีที่สุดสำหรับอัลซูดนะไม่วันพรุ่งนี้ก็มาลือแล้วกันนะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคสุดยอดครับโอ้โหมากับบัตรฟักไข่ครับโอเคสำหรับใครที่อยากจะสุ่มกาชาแล้วไม่อยากเปลืองเพชรนะฮะก็มาซื้อบัตรฟักไข่10ใบในราคา 2,000 ได้นะครับผมปกติเราสุ่มกาชา2488ใช่ไหมเราก็ประหยัดไปได้488เพชรนั่นเองนะฮะรวมไปถึงนี่ครับนี่เลยนะครับหินไททอดครับโอ้โหมันมาอะไรพร้อมกันหมดเลยวะเนี่ยแล้วถามหน่อยผมจะเอาเพชรไปทำอะไรดี โอเคเรียบร้อยนะฮะตรงนี้รางวัลใช้ถุงรางวัลใช้เพชรได้เลยนะตรงนี้เพื่อที่จะรับดิสกิล190อันต่อนะต่อมาครับไปดูวงล้อกันโอ้โหวงล้อหูบ้างครับสำหรับใครที่สายเติมนะเติมเพชรแล้วหมุนวงล้อเนี่ยก็แนะนำให้มาหมุนเอาฮูบ้าได้นะครับฮูบ้านี่คือโคตรโกงเลยนะฮะผมไม่เคยเอามันมาอยู่ในเทียร์ลิสต์เลยเพราะมันโกงเกินไปนะฮะตรงนี้ก็มาหมุนได้ครับรอบละ500เพชรก็ได้เศษชิปตั้งแต่1เศษนะครับยังไปถึงตัวเลยนะครับเป็นตัวฮูบ้าบอล นะฮะแล้วถัดไปนะครับเราไปดูเติมเงินเรื่องรางวัลนะฮะเติมเงินเรื่องรางวัลเนี่ยนะครับ600เพชรเนี่ยรางวัล A จะเป็นซีดีทำลายสกิลกับตัวล็อกนะในส่วนของรางวัล B เนี่ยก็จะเป็นกล่องสกิลเนาะส่วน 1,000 เพชรเนี่ยก็จะเป็นไอเทมเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันจะมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะจนถึง 2,000 เพชรเลยนะครับก็ได้จำนวนที่มากขึ้นนั่นเองสำหรับสายเติมนะตรงนี้ต่อมานะครับกิจถัดไปก็เป็นกองทุนนะครับกองทุนเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์นะครับล่างมาสเตอร์ของไพรมอลเดียก้านะครับผมก็ได้10ชิ้นเนาะแล้วก็ในราคา 6,250 เพชรได้เพชรขึ้น 1,000 ด้วยนะครับใครที่เล่นไพรมอลเดียก้าอยากทำมาสเตอร์ก็มาจัดกองทุนตรงนี้ได้นะครับในส่วนของหีบเซอร์ไพรส์เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตั๋วนะครับแลกชุดแฟชั่นนะครับก็จะมีเสื้อ2เกง2บัตรพิกาชูบัตรอีบุยนะสามารถแลก
ชุดแฟชั่นได้ถึง2ชุดเลยนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวมันจะสับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับพรุ่งนี้มันก็จะเปลี่ยนอีกนะฮะวันที่3มันก็จะเปลี่ยนอีกนะครับแล้วก็กิจฟื้นฟูทรัพยากรครับสำหรับใครที่อยากจะฟื้นฟูทรัพยากรครับมันจะเป็นไอเทมต่างๆพลังกายหรือ EXP ก็ตามนะก็สามารถใช้เพชรมาฟื้นฟูได้อันนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่สามารถผ่านเพชรเพื่อไปรับรีสกิลได้เช่นกันนะฮะต่อไปมาดูกิจปฏิหาริย์ครับกิจปฏิหาริย์ก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับร่างมาสเตอร์ของเก็งคงะนะครับผมเก็งคงะมาสเตอร์นะตัวนี้นะครับก็จะใช้เศษชิปกับเพชรในการแลกนี่ครับไอตั๋วแฟชั่นเนี่ยนะครับที่มันได้มาจากการเติมเมื่อกี้ก็มาได้หนังสือการ์ดอน160ได้นะเดี๋ยววันนี้เป็นเสื้อสีฟ้าน้ำเงินใช่ไหมพรุ่งนี้มันจะเป็นชุดสีขาวนาวีนะแล้วก็อีกวันนึงจะเป็นสีเขียวตรงนี้นะก็สามารถแลกได้เลยนะครับเหมือนเราเติมเงินซื้อหนังสือการ์ดอนนะครับผมตรงนี้แล้วก็นะครับในส่วนของหนังสือการ์ดอนครับเอามาแลกเป็นเศษชิปที่เป็นร่างสติ๊กเกอร์ร่างมาสเตอร์ของฮูป้ามาสเตอร์ได้ตรงนี้แล้วก็รวมไปถึงหนังสือการ์ดอน200ครับแลกอุปกรณ์บก6ของฮูป้าได้นะฮะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้พัฒนาร่างของฮูป้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นธีมของฮูป้าทั้งหมดนะครับโอเคนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้สรุปเลยแล้วกันนะฮะก็กิจดิสกิลครับมาแล้วนะดิสกิล190ชิ้น3วันนะมาแล้วแล้วก็ร้านถุงรางวัลครับอยากได้อะไรซื้อเอานะฮะแผ่นธาตุอาซีอุสก็มีนะครับตรงนี้แล้วก็วงล้อฮูป้านะหลักๆนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่พบใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ